พอดีเนี่ยดูเน็ตนี่สตาร์ทแล้วพี่ก็บิดไปเลยแค่นี้เองใช่ดูเด็กเงียบมากเออตอนเราก็บิดไปเลยอันนี้มีเสียงเพลงด้วยป่ะมีแล้วมันมีเกียร์ไหมพี่เพราะว่ามีเกียร์สามเกียร์มีสองอันนี่หรอใช่ไม่หมายถึงว่าวางได้ก้อนเดียวแต่ถ้าเสียบทีละก้อนใช่ป่ะใช่ครับผมแล้วนี่ไม่หนักเหรอก็หนักอยู่นะแต่ก้อนนี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วพี่ก้อนนี้หมดแล้วครับแล้วก็พี่วิ่งมาเนี่ยตอนมันหมดมันเป็นไงพี่มันหมดมันก็แสดงจอขึ้นอ๋อจอตรงนี้ก็กลายเป็นใช่ตรงจอตรงเนี้ยมันจะแดงมันจะแดงเสร็จปุ๊บพี่ก็ดึงออกมาเอานี้เข้าไปเสียบง่ายๆเลยนั่นแหละอันนี้คือก้อนที่หมดแล้วใช่ก็วางไปคืนบริษัทพี่ทำมันรุ่นเดียวกันเหรอรุ่นนี้แหละถั่วดำมีอะไรบ้างฮะมีทุเรียนไม่มีละทุเรียนหมดครับโอ้โหทุเรียนหมดเอาถั่วดำสัก5อันอันเท่าไหร่นะ20บาทเอาสัก4อันแล้วกันเอ้ย3อันนะตังค์พอมั้ย70บาทเออ3อันแล้วกันนี่เค้าให้แบตมากี่ก้อนน่ะพี่2ก้อนครับผมเหมือนกันหมดเลยเหรอคราวที่แล้วเจออีกคันนึงแล้วนี่ใช้ไปกี่ก้อนแล้วอ่ะใช่ไป2แล้วพี่เพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนเข้ามานี่เองนี่วันนี้วิ่งมากี่โลแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวนะปิดให้ดูมันมีป่ะมีครับ2095 2,000 2,000 กิโลเลยเหรอใช่2,000 กิโลนี่คือชาร์จหลายครั้งใช่ไหมฮะไม่ใช่ชาร์จครั้งเดียวใช่ไหมอันนี้แบตตอน1ก้อนฮะ1ก้อน2,000นี่1ก้อนไม่หมายถึงว่าชาร์จด้วยใช่ป่ะก็ตามไม่ใช่ชาร์จทีเดียวชาร์จทีเดียวเลยเฮ้ย 2,000 เลยเหรอใช่วิ่งทั้งวันได้นะป๋าถ้าเราไม่เร่งไม่นั่นแหละวิ่งทั้งวันเลยอ่ะได้มีแบตสำรองใช่ป่ะใช่มีแบตสำรองอยู่ครับนี่อันนี้ใช่นี่เปลี่ยนคนละใช่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 บริษัทเดิมนะพี่ถ้าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เลยเป็นแท่งอะไร20บาทมาเลยเหรอคะครับ20บาทครับแท่ง20บาทถั่วดำเอาอะไรบ้างไหมมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาส้มมีส้มไหมมีเอาออกมา70บาทเองอ๋อเดี๋ยวแค่นี้เอาอีกแท่งก็ได้ไหมเอาส้มไหมทุเรียนไหมอันนี้ทุเรียนหมดทุเรียนหมดขายดีอ่ะโอ้ใช่ทุเรียนตัดจะขายดีด้วยอ๋อเนี่ยเอาดำหมดเลยเหรอเอาส้มอีกสักอันก็ได้พี่เดี๋ยวเอามาให้อีก10บาทพอดีเออเป็น80บาทอันนี้ส้มเหรอใช่โอ้โหขายดีเลยแค่นี้ใช่20บาทแค่ขายดีโอ้ผมไปอันนี้รถเขามีกี่คันน่ะพี่นี่เยอะพี่ไปทั่วเลยใช่ไหมนี่รถไฟฟ้ารุ่นนี้รุ่นนี้ผมเคยไปถ่ายนี่นะที่ศูนย์ของเดมโก้อะที่ร้านตัวแทนขายมีประกันมีอะไรครบทุกอย่างอันนี้คือแบตเหรอพี่สัญญาณแบตก็คือมันใช่ครับผมใช่สัญญาณแบตอันนี้คือเต็มอยู่เลยเหรอใช่เต็มคือเขาแบตให้เขาให้สำรองมา2ก้อนเหรอใช่ครับผมให้สำรองมา2ก้อนครับแล้วก็คือมี2ก้อนอยู่แล้วพี่แล้วก้อนนึงมันวิ่งได้กี่โลพี่จริงๆแล้วก็2,000 โลก้อนนึงที่ผมเปิดให้พี่ดูเมื่อกี้นี่หมายถึงต้องชาร์จไม่ใช่เหรอเขาอันนี้เอารถกลับไปที่ศูนย์ใช่ป่ะใช่ครับแล้วเขาชาร์จให้ครับอ๋อที่บ้านเลยเอาแล้วพี่เคยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนระหว่างทางไหมเปลี่ยนวิ่งเนี่ยใช่ครับผมก็ผมเปลี่ยนผมเพิ่งเปลี่ยนเข้ามาในหมู่บ้านนะผมเปลี่ยนเหรอใช่อันนี้สองอันนี้คืออะไรอ่ะฮะอ๋อน้ำมันเบรกไงอ๋อน้ำมันเบรกเออเป็นดิสเบรกนะดิสเบรกล้อหน้าล้อหลังเลยอ๋อนี่คือน้ำมันเบรกสองข้างใช่ไหมใช่ก็ดิสเบรกไงน้ำมันของดิสเบรกล้อหน้าล้อหลังเขาทำสวยเนาะดูดิจอแสดงผลแล้วตอนเปลี่ยนแบตมันง่ายยากไหมพี่ไม่ยากพี่เนาะเสียบปลั๊กแล้วก็ดึงปลั๊กออกเออตังค์เพิ่มเท่าไหร่10บาทเดี๋ยวตังค์ให้อีก10บาทนี่หน้ารถนี่หน้ารถก็ได้ตรงมันมีกระปุกไหนพี่ขอดูใต้เบาะหน่อยได้ป่ะได้ขอดูแบตหน่อยง่ายยากพี่เปลี่ยนแล้วก็เสียบแค่นั้นเองอันนี้อ่ะอันนี้70อันนี้อ่ะนี่มันจะอยู่ประมาณนี้อ๋อแล้วก็ตอนพี่เปลี่ยนแบตพี่ก็ยกออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเหรอครับยกนี้ออกแล้วก็เอาเข้าเอาแบตก้อนนี้เข้าอันนี้คือเขาให้ติดมาเลยใช่มันติดมาเลย2ก้อนนี่2อันนี่หร
ใช่ไม่หมายถึงว่าวางได้ก้อนเดียวแต่ถ้าเสียบทีละก้อนใช่ป่ะใช่ครับผมแล้วนี่ไม่หนักเหรอก็หนักอยู่นะแต่ก้อนนี้หมดแล้วใช่มั้ยหมดแล้วพี่ก้อนนี้หมดแล้วครับแล้วก็พี่วิ่งมาเนี่ยตอนมันหมดมันเป็นไงพี่มันหมดมันก็แสดงจอขึ้นอ๋อจอตรงนี้ก็กลายเป็นใช่ตรงจอตรงเนี้ยมันจะแดงมันจะแดงเหมือนโทรศัพท์เราแล้วมันหยุดวิ่งไหมหรือว่าไงหรือว่าพี่เห็นมันแดงปุ๊บพี่ก็เปลี่ยนเลยส่วนมากผมจะจดเอากิโลเลขไม้ก่อนเพราะว่าผมจะเปลี่ยนเลยต้องจดเลขไม้ไว้ใช่รอให้มันดับก็ได้แต่ว่าเราไม่เห็นว่าเสร็จปุ๊บพี่ก็ดึงออกมาเอานี้เข้าไปเสียบง่ายๆเลยอันนี้คือก้อนที่หมดแล้วก็วางไปคืนบริษัทเดี๋ยวไปถึงปุ๊บเอารถไปคืนตอนเย็นใช่ป่ะใช่แล้วเขาก็จะชาร์จให้เขาชาร์จให้2ก้อนไว้เลย2ก้อนไว้เลยแล้วพี่ก็วิ่งต่อตอนเช้าคือกลับบ้านตอนเช้าไปเอารถใช่โอ้ดีเนาะบริษัทอยู่แถวไหนนี่อยู่ลาดพร้าว94คือเอาไปรถไปชักไว้แล้วพี่ก็กลับบ้านไปใช่แล้วเดี๋ยวเขาก็อันนี้เลยแล้วมันขี่แล้วมันเป็นไงพี่มันเร็วไหมมันก็ว่า40นะพี่ได้40เลยเหรอ40โอ้โหนิ่มนะนิ่มเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมเป็นรถไฟฟ้าใช่ไม่ต้องเติมน้ำมันเลยเนาะสบายเลยเนี่ยมาขายติมเนาะมืดเลยล่ะผมเข้าบ้านเข้าออฟฟิศมืดเลยเขาที่แล้วมาอีกสายหนึ่งคือพี่คนหนึ่งมาไม่รู้มีกี่คันแล้วเนี่ยเนี่ยเยอะพี่เหรอบางวันก็ซ้ำกันบางวันอ่ะเหรออันนี้พี่เก็บตังค์ด้วยครับโอเคขอบคุณครับมีลำโพงอันนี้พี่เสียบชาร์จลำโพงได้ด้วยเหรอคือคันที่แล้วเนี่ยผมเห็นเขาตั้งลำโพงไว้ตรงนี้ผมตั้งได้แต่ว่าชาร์จสายชาร์จผมไม่ถึงปกติสายชาร์จ2เมตรอ๋อบัดเขาให้เสียบชาร์จเลยอันนี้มันชาร์จก็คือเสียบตรงนี้แล้วชาร์จลำโพงเลยใช่เสียบมือถือชาร์จมือถือเราก็ได้อ๋อเสียบคือชาร์จมือถือเนาะเยี่ยมเลยเห็นเป็นครั้งที่2แล้วนะคือครั้งแรกเนี่ยก็ขอพี่เขาถ่ายไปทีนะให้ดูเออมันเป็นสีเดียวกันสีขาวหมดเลยใช่บริษัทสีขาวหมดเลยสุดรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อป 36,000 39,000 มั้งรุ่นเนี้ยราคาแต่ถ้าบริษัทเขาซื้อเยอะๆก็คงไม่ถึงอ่ะเนาะเขาซื้อแบบว่าซื้อส่งไงซื้อเป็น10คันอ่ะเนาะเดโก้ใช่ไหมเดโก้ใช่ของเดโก้อันนี้คือจากคนที่ใช้งานจริงเลยเยี่ยมๆวิ่งทั้งวันเลยเหรอใช่คือวิ่งในกรุงเทพเนี่ยวิ่งขายทั้งวันเลยใช่เนี่ยขายจนหมดเลยวันเนี้ยครับนี่เกือบหมดแล้วอ่ะแต่ว่าไม่หมดยังไงก็แล้วเคยแบบว่า2ก้อนแล้วน็อกแล้วก็กลับบริษัทไม่ถึงมั้ยก็บางเคยมั้ยบางก็บิดแล้วก็ผมไปมิ้นท์น่ะเมื่อกี้อ่ะวิ่งอย่างเดียวน่ะอย่างเดียวทีนี้มันหมดเกลี้ยงเลยทีนี้ผมไปไม่ได้แล้วทำไงเขามาส่งแบตให้เหรอโทรไปครับอ๋อโทรไปแล้วทางออฟฟิศเขาเอารถมาส่งแบตให้เพราะว่าเขาจะรู้อ่ะรถอันนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนเขาติด GPS อ๋อเขามี GPS ด้วยใช่เออเขาดูในมือถืออ๋อเขาติด GPS ไว้ว่าเราไปถึงไหนบ้างครับเออดีเนาะอ่าพี่ขอบคุณมากครับพอดีเนี่ยดูเน็บนี่สตาร์ทแล้วพี่ก็บิดไปเลยแค่นี้เองใช่ดูเด็กเงียบมากเออเราก็บิดไปเลยอันนี้มีเสียงเพลงด้วยปะมีแล้วมันมีเกียร์ไหมพี่เพราะว่ามีกี่3เกียร์อ๋อหมายถึงมีสปีดว่างั้นเหรอมีใช่สปีดถ้าวิ่งช้าๆพี่ก็กดไว้ใช่เพราะว่าอันนี้เขาล็อกไว้อยู่แล้วไงเกียร์1อยู่แล้วนี่คืออะไรเกียร์1เกียร์1ทําไว้เกียร์1อยู่แล้วเราสามารถทำให้เร็วกว่านี้ได้ใช่อุ๊ยรถมาไปครับผมขอบคุณมากพี่ไม่เป็นไร